แล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงของยูโรคอร์เนอร์ตามกระแสเรียกร้องนะครับผู้ชมต้องบอกว่าเขาคนนี้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับมาพร้อมกับสาระความรู้แล้วก็มุมมองแบบสนุกๆนะฮะขอต้อนรับพี่ฉุยนะฮะสมศักดิ์สงวนทรัพย์ครับสวัสดี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 ครับจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องคนละพี่ไปก่อนนะฮะจะดูผมอายุน้อยสุดผมบอกไปแล้วผมอายุน้อยเขาเคยปาเถียงกับพี่ไปรอบนึงมีหลักฐานยืนยันด้วยเทปยังอยู่หลักฐานยืนยันแต่ต้องบอกว่าพี่ฉุยนี่เป็นคนเดียวที่มา5ครั้งนะครับเป็นคนเดียวครับกระแสเรียกร้องพี่ก็ไม่ใช่เขาหาใครไม่ได้มั้งอย่าไปคิดอย่างนั้นดิพี่คิดอย่างนั้นบอหมูยังดูพี่อยู่เลยอ๋อแหละครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่าหัวข้อที่ให้มาคุยเนี่ยตรงกับที่ผมทำเลยนะเพราะเราก็เป็นคนที่วิเคราะห์ทำนายผลไงแต่ตอนนี้ถูกนำไปเปรียบกับพวกสัตว์แล้วเยอะมากสัตว์ด้วยตอนนี้ใช่ไหมโอ้อย่าเน้นคำนั้นได้ไหมฮะมาฮะพูดให้น้ำเสียงมาดูซอฟต์ๆเบาๆหน่อยกี่สัตว์แล้วครับกี่สัตว์แล้วครับเออเยอะหมูหมาอ่ะมีอะไรพี่ฉุยปลาหมึกลามาใช่พูดถึงการทำนายผลเนี่ยผมว่ามันก็เหมาะกับสังคมไทยนะคนไทยชอบเรื่องแบบนี้ชอบใช่ไหมชอบการทำนายแล้วถ้าเกิดว่าถ้าแม่นนี่โอ้โหจะตามไปให้ทำนายเลยใช่ไหมถ้าแม่นจะเรียกเป็นเทพทันทีเลยครับใช่ถ้าแม่นอ่ะถ้าไม่แม่นให้แม่นก็ครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับอยู่ไม่ได้หรอกครับพูดถึงสัตว์ทำนายผลฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มพื้นฐานก็คือฟุตบอลโลก2010ครั้งที่แล้วแต่จริงๆเขาบอกว่าสัตว์ที่ทำนายผลฟุตบอลโลก2010ที่ดังเนี่ยทำนายตั้งแต่ตอนยูโร2008แล้วล่ะครับชื่อหมึกพอถ้าจำกันได้ตัวนี้แหละที่ดังที่สุดดังๆเขาบอกเป็นหมึกสัญชาติอังกฤษนะแต่ว่าไปโตอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่อะควาเรียมในโอเบอร์เฮาเซนครับแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ให้ทำนายแบบว่าขำๆอะไรเล่นๆกันเล่นๆเล่นๆทำนายเฉพาะเกมที่ทีมชาติเยอรมันลงสนามเท่านั้นเพิ่นมันดันไปถูกหมดไงอย่างรอบแรกนัดแรกเนี่ยเขาหมึกพอเนี่ยเขาก็ใส่กล่องมีอาหารใส่ไปในกล่อง2กล่องมีธงทีมชาติแล้วก็ในอาหารก็จะเป็นพวกหอยพวกสาหร่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยหมึกลงไปคือถ้ามันไปกินกล่องไหนเนี่ยก็ทำนายว่าทีมนั้นชนะจะชนะตอนนั้นก็มีการวิเคราะห์นะบอกว่าเอ๊ะคุณล็อกเฉพาะเอาธงเยอรมันไปอยู่ทางขวาหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันจะกินทางขวางขวาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าดูแล้วมันก็ค้าเข้ากันไปปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยทายว่าเยอรมันจะชนะออสเตรเลีย 4-0 เลยครับพอเกมที่2เนี่ยมันทายว่าเยอรมันจะแพ้ไงแล้วไปแพ้เซอร์เบียจริงแพ้จริงแพ้ 0-1 ตอนนั้นก็เริ่มฮือฮานะเพราะมันดันไปทายเยอรมันแพ้แล้วแพ้จริงๆอ่ะแพ้แบบพลิกล็อกเลยแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแรกทายว่าชนะกาน่าก็ชนะตอนนั้นเริ่มฮือฮาแล้วสื่อบ้านเราเริ่มเกาะติดเลยเริ่มเอามาเล่นเลยแล้วมันก็เริ่มไปดังตอนรอบน็อกเอาท์16ทีมชนะอังกฤษ 4-1เจอกับเจนีน่าพอทายมาว่าเยอรมันจะชนะก็ชนะอีก4-0เลยแล้วก็พอไปถึงรอบรองโอ้โหตอนนั้นลุ้นกันแบบจะจดใจจ่อเพราะเยอรมันไปเจอสเปนไงมือคอดันกล้าทายว่าสเปนจะชนะไงแล้วสเปนชนะจริงๆในทูยอนมงเข้าไปไงมันก็เลยดังเป็นกระแสเลยแล้วพอเยอรมันไม่ได้ชิงเขาก็เลยไปทายเกมชิงที่3ไม่ถึงที่3ก่อนเยอรมันก็ชนะถามว่าเยอรมันจะชนะนะก็ชนะอีกก็ทายมาถูก7นัดรวดเลยพอนัดสุดท้ายเนี่ย 100% พอนัดสุดท้ายเนี่ยพอแลนด์ทีมกับสเปนโอ้ลุ้นกันทั่วโลกอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยคือนักวิเคราะห์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่มีคนสนใจแล้วสนใจแต่มึงจำได้เลยไอ้เราก็เป็นคนเขียนวิเคราะห์ด้วยไม่มีใครสนใจแล้วรอถ้ามึงพอจะทายว่าอะไรไงจะทายว่าทีมมันทายแต่ถามว่าสเปนแต่วันนั้นเขาบอกว่าคนทั่วประเทศร้องไห้นะคือมือพอชนะครับแต่ว่าสเปนเป็นแชมป์จริงนะทายถูกนะครับแต่คนที่เชียร์สเปนอ่ะจุกโอ้90นาทีมันไม่ยิงจุกเลยตามมาตาต่อรอมากคนคุยกัน2กลุ่มเลยกลุ่มที่เชียร์อย่างเดียวก็บอกหูมึงพอแม่นพอแม่นสิให้สเปนชนะเป็นแชมป์ไงครับอีกกลุ่มบอกว่าแม่นบ้าอะไรมันไปชนะนู่นต่อเวลาไม่ใช่90นาทีไม่นับนะเขาไม่นับบางคนเขาไม่นับใช่ไหมบางคนบอกว่าถือว่าผิดนะถือว่าแพ้ไม่มึงพอไม่มีส่วนได้เสียด้วยนี่ก็นั่นทายทีนี้แชมป์ก็ถูกแล้วกับสเปนใช่ทีนี้มันก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะทาย90หรือ120นาทีใช่ไหมนี่เราต้องระบุให้มันชัดเจนกว่านี้นะทีหลังเนาะพี่นะไม่แต่บ้านเราก็มีนะตอนหลังเนี่ยก็มีเอาพวกจระเข้เอานกแก้วมีหมูมีสุนัขไปทายแต่มันก็ไม่คือฮาเหมือนกับหมึกพอเขาบอกเราก็ทำทุกอย่างนะพี่ครั้งนี้ก็มีนี่ครั้งนี้เขาบอกว่ามี
ทัฟฟลิกเป็นหมึกเป็นหมึกชาติสิงคโปร์เขาบอกไปโตอยู่ในยูเครนเขาก็ลองเอามาทำนายเหมือนกันแล้วมันจะดังมันจะฮือฮาไหมพี่สุดมันอยู่ที่ความแม่นเอาละทีเนี้ยอยู่ที่ความแม่นแล้วเขาบอกว่ายังมีดูเหมือนว่าโปแลนด์จะเปิดตัวช้างช้างเหรอฮะแล้วก็ยูเครนก็จะเปิดตัวหมูหมูอีกแล้วหมูยังไงคือเอาอาหารมาให้หมูกินใช่ใช่ใช่ก้อยมาให้ช้างกินใช่ให้ช้างก็คงประมาณนั้นให้หมูเลือกประมาณนี้นะเขาบอกทัฟฟลิกเนี่ยมันเคยทายแล้วนะทายเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ซากาโดเนตเจอกับบาร์เซโลนาวันนั้นทายว่าบาร์เซโลนาจะชนะก็ชนะ 5-1แต่ตอนนั้นใครก็บอกว่าคือถ้าเลือกบาร์เซโลนามาก่อนมันชัดเจนมันชัวร์อยู่เพราะมันเหนือกว่าชักตาโดเนตเดี๋ยวต้องดูว่าในครั้งนี้จะสร้างชื่อเหมือนกับบุกคอหรือเปล่าส่วนสุกรเขาบอกว่าจะเริ่มทายก็คือตอนที่ทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยคู่แรกเลยฮะน่าจะนะเขาบอกว่า4โมงเย็นอ่ะ16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็จะทายเลยครับว่าจะเลือกทานอาหารจากจาน2จานติดโคมไฟครับก็ต้องลุ้นกันช้างก็เหมือนกันของโปแลนด์ครับแล้วโปแลนด์เปิดสนามกรีซด้วยเขาก็จะทายกรีซเอาล่ะหรือโปแลนด์อันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดว่าช้างเป็นทายโปแลนด์เนี่ยแฟนเจ้าภาพก็คงจะลุ้นกันเต็มที่แต่ถ้าเกิดทายกรีซก็โอ้โหอาจจะฆ่าช้างอันนี้ไม่รู้แต่ว่าในเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อมันพิสูจน์ไม่ได้ความเชื่อความเชื่อความเชื่อนะฮะก็เรียกว่าดูกันเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงความบันเทิงก็แล้วกันมันก็เป็นมุมสนุกมุมขำๆกันไปแต่ได้ไปถามพวกนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็อาจจะอิงเรื่องผลงานเรื่องสถิติเรื่องฟอร์มการเล่นมากกว่านะก็แล้วแต่คือก็ดูเป็นเรื่องสนุกๆขำๆไปกันแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าถูกทุกคู่เนี่ยก็ดังอีกอ่ะดังใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาฮะคุณผู้ชมก็กลับมาทีไรพี่ชูของผมนี่ก็เรียกว่าสร้างความประทับใจทุกครั้งนะฮะถ้ามีเวลาก็ยังคุยกันอีกยาวนะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดจริงๆฮะยังไงขอบคุณพี่ชูด้วยนะครับนะครับแล้วก็เราทั้ง3คนต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับวันนี้เราขอบคุณมากในการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda วาสลินเมนโค้กแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเล็ต